านทุ่งทานตะวันนะเนื้อที่15ไร่ที่จังหวัดตรังบานรับแสงที่คุณผู้ชมไปปักหมุดจุดแรกกันค่ะที่ใหม่นะดอกทานตะวันก็แข่งกันบานสะพรั่งสู้แดดแบบนี้ไปเลยค่ะอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะก็ประชาชนเนี่ยเขาจูงลูกจูงหลานกันไปดูทุ่งทานตะวันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะเซลฟี่ไปคนเดียวบ้างอะไรนี้เนาะก็ไปโพสต์ลงโซเชียลบรรยากาศเขาบอกว่านี่เราเก็บภาพมาบางส่วนจริงๆเราคึกคักมากทั้งวันเลยนะโอ้สวยงามนะแล้วก็มีผู้คนไปเนี่ยแวะเวียนไม่ขาดสายเลยนะคะที่อำเภอรัศดานะคะได้ปลูกทานตะวันเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะปลูกไว้3แปลงนะคะแปลงที่เราเห็นนี่มีพื้นที่5ไร่นะค่ะอีก2แปลงก็มีเนื้อที่8ไร่กับ2ไร่เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคือประมาณ2เดือนอ่ะเนาะใช้เวลา2เดือนพอดีดอกทานตะวันก็บานสะพรั่งโดยได้สั่งเมล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดสระบุรีจ้าเนาะพอพับคออ่อนบ้างไม่เป็นไรนะแต่หลักๆก็หันหน้าสู้แดดกันนะแน่นอนจ้านักท่องเที่ยวก็สนใจไปถ่ายภาพการที่บริเวณถนนเทศารัชดานะคะก็ห่างจากตัวอำเภอไปสัก2กิโลเมตรทางอบต.คลองปางเนี่ยเขาจัดเก้าอี้เลยนะจ๊ะเอาเก้าอี้ไปวางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปนั่งถ่ายรูปที่มันยืนเฉยๆมันภาพมันซ้ำแล้วก็เอาป้ายเช็คอินไปจ้ะเอาไปวางไว้ที่นี่นะคะตรงจุดที่มีดอกทานตะวันเยอะๆบานสะพรั่งคุณผู้ชมจะมีเวลาไปถ่ายภาพสวยๆแบบนี้ได้อีกประมาณแค่1เดือนเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลไปได้ใช่ค่ะเรายังอยู่ที่ภาคใต้นะคะจากจังหวัดตรังไปแลทุ่งดอกทานตะวันกันแล้วทีนี้ไปดูก่อน